ุดประสงค์ของนิทานนะคะ 1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษาและการฟังค่ะ 2. รู้จักผลไม้ชนิดต่างๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะสวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูเอมอีกแล้วนะคะครูเอมมีนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังนะคะนิทานเล่มนี้มีชื่อว่าผลไม้น่ากินค่ะผู้แต่งนะคะวนิดาธนพฤกษ์วดีค่ะภาพนะคะพรเนตรอารามมงคลวิชัยค่ะเด็กๆเห็นไหมคะว่าในหน้าปกเล่มนี้มีผลไม้อะไรบ้างมาดูกันนะคะมีแอปเปิ้ลมังคุดแตงโมกล้วยแล้วก็ส้มค่ะถ้าเกิดเด็กๆพร้อมแล้วมาฟังนิทานกันได้เลยค่ะกล้วยน้ำว้าเอ่ยเคยกินไหมหนูอร่อยน่าดูคุณค่ามากมีแตงเอ่ยแตงโมผลโตถูกใจผ่าดูข้างในสดใสสีแดงมังคุดน่าทานรสหวานชื่นใจหนูชอบบ้างไหมอยากให้ลองชิมมะพร้าวผลใหญ่ข้างในมีน้ำรสช่างหวานล้ำเนื้อฉ่ำหอมมันแอปเปิ้ลทั้งผลมากรวมคุ้มค่าสีสันงามตาเชิญมากินกันนี่คือส้มโอผลโตน่ากินมีทั้งวิตามินอร่อยลิ้นกินเพลินมะม่วงโอชาน่ารับประทานทุกฤดูกาลออกหวานชวนชิมฝรั่งผลโตมากโขวิตามินเมื่อได้ลองกินอร่อยลิ้นติดใจส้มหวานชื่นใจกินได้ไม่เบื่อคุณค่ามากเหลือเชื่อเถอะหนูจ๋าน้อยเอ๋ยน้อยหนาช่างน่ารับประทานทุกคนโปรดทานรสหวานอร่อยดีนิทานของครูก็ได้จบลงแล้วนะคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่านิทานเรื่องผลไม้น่ากินของครูนั้นมีผลไม้อะไรบ้างคะมีแอปเปิ้ลมีมังคุดแตงโมกล้วยน้ำว้าส้มแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะที่ยังไม่ได้อยู่ในนิทานไหนเด็กๆลองบอกครูเอมสิคะว่าเด็กๆ เคยทานผลไม้อะไรบ้างแล้วผลไม้ที่เด็กๆทานมีรสชาติเป็นแบบไหนกันคะอร่อยใช่ไหมคะผลไม้จะหอมอร่อยแล้วยังมีประโยชน์อีกมากๆเลยค่ะเพราะในผลไม้นั้นมีวิตามินต่างๆมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเด็กๆนะคะทำให้เด็กๆมีร่างกายแข็งแรงค่ะสำหรับวันนี้นิทานของครูเอ็มก็ได้จบลงไปแล้วนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ